สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาเจอกับไอ้นะคะช่องชิวๆไปกับเรานะคะก็วันนี้ค่ะอยากจะมาในรูปแบบใหม่นะคะก็คืออยากจะบอกชื่อช่องเพราะว่าหลายๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะเฮ้ พี่ขุนเฮ้ยสวัสดีครับ อ๋อพี่ขุนสวัสดีพี่ขุนกำลังเปลี่ยนผ้าปูที่นอนที่บ้านไอ้คนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นสามีนะคะส่วนภรรยาก็ทําหน้าที่ทําความสะอาดทําซักผ้าทํากับข้าวอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ขุนเขาขออนุญาตทําความสะอาดที่นอนเนาะอ่ะโอเคต่อค่ะก็คืออยากจะบอกชื่อช่องนะคะก็คือช่องชิลไปกับเราแล้วมันก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษว่า Chillax My Style in Sweden นะคะซึ่งมันก็ยาวไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเซิร์ชหาช่องของเราชิลๆไปกับเราเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะคะเป็นนั่นแหละค่ะรูปไอ้ขึ้นมาเลยกำลังดมดอกไม้อยู่นะคะก็ประมาณนั้นนะคะวันนี้มันจะมาไอ้นะคะไม่ใช่มันค่ะไอ้จะมาในคอนเทนต์ที่ว่าการทำ YouTube เมื่อเราสร้างรายได้ได้แล้วเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีนะคะหลายคนนะคะอันนี้ไอ้ขอพูดในส่วนของยูทูบเบอร์ที่อยู่สวีเดนนะคะก็คือว่าต้องขอเกริ่นก่อนว่าที่สวีเดนเนี่ยระบบการตรวจสอบรายได้ของประชาชนเนี่ยเขามีความค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะค่อนข้างที่จะแม่นยำเกือบ 100% พูดอย่างนี้เลยดีกว่าถามว่ามันแม่นยำอย่างไรก็คือมันถ้าเกิดว่าเรานะคะฝากเงินนะคะในธนาคารที่ว่านี้คือธนาคารที่เป็นธนาคารทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งไม่ได้มีเคาน์เตอร์นะคะไม่ได้มีเคาน์เตอร์แบบธนาคารทั่วๆไปที่ยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศไทยก็จะมีธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอะไรก็ว่าไปธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยอันนี้ใช่ไหมคะคือทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปที่ออฟฟิศหรือไปสาขานั้นๆ นะคะธนาคารของเขาอะนะคะตามที่เราเปิดสมุดบัญชีไว้กรณีที่เราจะมีการติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆนะคะการกู้ยืมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือเราก็เดินเข้าไปที่สาขาธนาคารของเราใช่ไหมคะแต่ธนาคารที่ไอ้ว่าก็คือธนาคารทางอินเทอร์เน็ตคือเราทำการฝากการถอนเงินการเล่นหุ้นการซื้ออะไรต่างๆนะคะที่จะเป็นการลงทุนเนี่ยคือผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ถามว่ากรณีที่เราเอาเงินเราไปฝากในธนาคารที่เป็นธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยทางสรรพากรของสวีเดนเขาตรวจสอบได้ไหมก็ตรวจสอบได้เพราะอะไรเพราะว่าธนาคารในอินเทอร์เน็ตนั้นเขาก็ส่งข้อมูลเงินฝากเงินได้ของไอ้นะคะที่ได้จากการซื้อหุ้นเล่นหุ้นการฝากแล้วได้ดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะส่งเข้าไปที่สรรพากรโดยตรงเลยส่งข้อมูลไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะมาปิดบังอะไรกันได้เลยนะคะยกเว้นสิ่งที่สรรพากรของสวีเดนตรวจสอบไม่ได้ก็คือกรณีที่คุณทำงานแบบเขาเรียกงานดำเงินดำนะคะก็คืองานดำเงินดำก็คือมันไม่ได้ผ่านtransaction ใดๆนะคะการจ่ายเงินจ่ายแบบเงินสดนะคะก็ไม่มีใครตรวจสอบได้นะคะนายจ้างจ่ายเงินสดคุณรับเงินสดมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กรณีที่นายจ้างจ่ายเงินผ่านบัญชีนั่นหมายถึงว่าถูกกฎหมายละใช่ไหมคะถูกกฎหมายละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถตรวจสอบได้ดังนั้นก็เช่นกันในแง่ของอาการทำ YouTube แล้วเผอิญมันสร้างรายได้ได้นะคะในส่วนของสวีเดนเนี่ยนะคะตอนที่เราเปิดสร้างรายได้แล้วเราได้เราผ่านเกณฑ์แล้วแล้วเราเริ่มมีรายได้ใช่ไหมคะเราก็จะไปกรอกข้อมูลนะคะว่าหมายเลขบัญชีของเราธนาคารของเราเนี่ยที่จะให้ทาง Google ส่งเงินเข้ามาเนี่ยเป็นหมายเลขบัญชีไหนใช่ไหมคะซึ่งบัญชีธนาคารที่จะให้เขาส่งเข้ามานั้นน่ะมันก็เป็นบัญชีธนาคารที่เราใช้อยู่เป็นประจำที่มีอย่างของไอ้เนี่ยเป็นบัญชีธนาคารที่เงินเดือนจากการทำงานของไอ้ที่บริษัทเนี่ยค่ะส่งเข้ามาให้ไอ้ทุกเดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีการเห็นอยู่แล้วว่าการเดินบัญชีของเราในแต่ละเดือนนะรายจ่ายหรืออะไรต่างๆนะคะรายรับมันมาจากไหนเขาก็จะรู้หมด transaction เพราะฉะนั้นถามว่าเงินก้อนเนี้ยที่ได้จาก YouTube นะคะที่ได้จากที่ Google จ่ายเข้ามาเนี่ย Google ได้ส่ง contact
นะส่งข้อมูลให้กับสัมภากรสวีเดนหรือไม่อันนี้เขาไม่ได้ส่งเขาไม่ได้ส่งเนื่องจากว่าบริษัทเนื่องจากว่า Google เนี่ยมันมาจากอเมริกาใช่ไหมคะมาจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถตรวจสอบได้แต่กรณีที่ไอ้บอกว่าตรวจสอบได้คือบริษัทหรือธนาคารหรืออะไรต่างๆที่จดทะเบียนการค้าที่สวีเดนที่สามารถตรวจสอบได้แต่ Google เนี่ยเขามีสำนักงานเขาอยู่ที่อเมริกาดังนั้นเขาก็จะไม่ได้ส่งข้อมูลรายได้ให้แต่รายได้นั้นอ่ะมันถูกส่งเข้ามาในธนาคารของสวีเดนใช่ไหมคะดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้มีเงินได้เราต้องรวบรวมเงินจำนวนเงินนั้นนะคะตลอดทั้งปีอย่างเช่นยกตัวอย่างปี2018ปีก่อนนู้นนะคะไอ้ก็รวบรวมรายได้จาก YouTube นะคะตั้งแต่เดือน January เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะจนถึงสิ้นสุดเดือนธันวาคมปี2018นะคะรวบรวมเงินมาได้ก้อนนึงนะคะจำนวนเงินก้อนหนึ่งจำนวนเงินนะคะจำนวนเงินเสร็จแล้วเราเวลาที่เราทำการแสดงนะคะรายได้ในการที่เราจะยื่นการเสียภาษีนะคะซึ่งคนที่มีรายได้ทุกคนก็จะต้องมีการเสียภาษีรายได้อยู่แล้วภาษีเงินได้ใช่ไหมคะในทุกๆประเทศนั่นแหละก็ว่าไปแต่อันนี้ไอ้พูดถึงในสวีเดนเนาะไอ้ก็โดยปกติน่ะคนที่ทำงานบริษัทเขาก็จะได้รับเอกสารจากบริษัทมานะคะแล้วก็เราก็จะได้รับเอกสารจากสรรพากรมานะคะเอกสารจากบริษัทอย่างไอทำที่อิเกียเขาก็จะส่งมาว่ารายได้ของไอทั้งปีเท่านี้จ่ายภาษีไปเท่านี้อะไรก็ว่าไปนะคะส่วนสัมภากรเขาก็จะส่งเอกสารมาฉบับหนึ่งนะคะของปิยลักษณ์นะคะของปิยลักษณ์อิเล็กสันเนี่ยเขาส่งมาเลยว่ารายได้ของไอทั้งปีจากบริษัทเท่าไหร่เสียภาษีไปเท่าไหร่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะน้องคะพอดีไอจะใช้คำพูดหนึ่งไล่ไอนึกไม่ออกเป็นภาษาไทยไม่ออกอะค่ะซึ่งมันจะได้เหมือนรับเยอะงดเว้นด้วยว่าเงินส่วนไหนที่เราไม่ต้องเสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นปี2000อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นปี2019ไอซื้อจักรยานไฟฟ้าราคา 15,000 โครนนะคะ 15,000 โครนเงิน 15,000 โครนเนี้ยไอเอาไปลดหย่อนภาษีใช่แล้วไอจะพูดคำว่าลดหย่อนนะคะไอเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคะแล้วก็เงินฝากที่ฝากเข้าเพื่อเป็นฝากเข้าเพื่อเป็นเงินฝากเขาเรียกอะไรนะฝากเพื่อเกษียณนะคะตัวนั้นก็คือเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะคะซึ่งแต่กฎหมายของสวีเดนเขาก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วคือให้ฝากได้ไม่เกินเท่าไหร่ต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละพวกมันพอเราหลังจากหักลดหย่อนไปแล้วเนี่ยเหลือเงินก้อนนึงใช่ไหมคะเขาก็จะมาคิดภาษีทีนี้ถามว่าเงินจาก YouTube เนี่ยพอเราได้จำนวนเงินมาก้อนนึงนะคะได้จำนวนมาเราจะเอาไปใส่ในช่องไหนช่องที่เราจะเอาไปใส่ก็คือเป็นช่องที่เป็นงานอดิเรกค่ะมันจะมีช่องให้ลงนะคะใส่เป็นงานอดิเรกรายได้ที่เกิดจากงานอดิเรกนะคะแต่นะคะเพื่อนๆจะต้องไม่ลืมว่าการสร้างรายได้ของเรามันต้องมีรายจ่ายนะคะความหมายคือกว่าที่เราจะได้รายได้มากว่าที่เราจะได้รายได้มาสักอย่างนึงเนี่ยรายจ่ายของเราอ่ะมันต้องมีต้นทุนความหมายของไอ้คือมันต้องมีต้นทุนในการผลิตนะคะมันถึงจะมีรายได้เข้ามาอันนี้พูดถึงในกรณีของงานอดิเรกที่ทำนะคะอย่างเช่นไอยกตัวอย่างก่อนเรื่องการเก็บเห็ดไอไปเก็บเห็ดเนี่ยไม่ใช่ว่าไอไม่มีการลงทุนนะไอมีจ่ายค่าน้ำมันรถนะคะไอใช้เวลาของไอในวันหยุดที่ไอควรจะได้พักผ่อนควรจะได้อยู่บ้านนะคะออกไปป่านะคะซึ่งถามว่าการที่ใช้เวลาว่างในการที่ออกไปป่าแล้วเก็บเห็ดเนี่ยมันคิดเป็นจำนวนเงินไม่ได้ใช่ไหมคะมันไม่สามารถคิดออกมาเป็นว่าต้นทุนที่คุณใส่ลงไปเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะมันไม่สามารถมีใบส่งใบเสร็จอะไรแต่สิ่งที่มันสามารถออกมาเป็นใบเสร็จได้คือค่าน้ำมันรถเพราะว่าขับรถไปป่าเนี่ยนะสมมติอาทิตย์นึงไปเก็บเห็ด2-3รอบไปกลับแต่ละวันก็20กิโลเมตรนะคะไป3วันก็60กิโลเมตรค่าน้ำมันเท่าไหร่คุณก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ไปเก็บเห็ดไอ้ก็จะเติมน้ำมันรถให้พี่ขุนอย่างเช่น2อาทิตย์ไอ้อาจจะเติมทีนึงเงี้ยค่ะเติม600 700โครนสมมติก็ว่าไปไอ้ก็จะเก็บบินนั้นไว้นะคะเพราะว่าพี่ขุนเป็นคนขับรถไปส่งไอที่ป่านี่ก็คือเป็นต้นทุนในการผลิตคลิปเห็ดนะคะส่วนต้นทุนในการผลิตคลิปรีวิวอย่างเช่นไอรีวิวว่าไอไปซื้ออะไรมาไอรีวิวว่าไอไปกินข้าวกับพี่ขุนที่ร้านอาหารเราก็เก็บใบเสร็จที่เราจ่ายเงินไปนั่นแหละค่ะเก็บไว้เพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตของเรานะคะอย่างที่สาม
กรณีการที่แบบว่าเราไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะเราไปท่องเที่ยวแล้วเราไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเราไปพักที่โรงแรมนะคะเราก็สามารถที่จะเอาใบเสร็จการจ่ายนั้นน่ะหรือแม้กระทั่งค่าเดินทางกรณีที่เราจะขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยเราเอามาสามารถที่จะเก็บบินพวกนั้นน่ะมาเป็นต้นทุนในการผลิตวิดีโอของเราได้นะคะนั่นแหละที่อยากจะบอกเพราะว่าเกิดว่ากรณีที่เราใส่แค่รายได้เข้าไปสมมตินะตัวเลขสมมติปี2019ทั้งปีเนี่ยไอได้เงินจาก YouTube มา 10,000 โครนนะคะเบ็ดเสร็จได้ 10,000 โครนก็ใส่ 10,000 โครนเข้าไปปึ้งที่รายรับของเงินรายรับจากงานอดิเรกนะฮะในเวลาที่ไอไปยื่นภาษีนะมันก็จะกลายเป็นว่ารายได้ไอเพิ่มขึ้นมาเลยโดยที่ไม่มีรายจ่ายไม่มีต้นทุนอะไรเลยไอก็จะเสียภาษีเพิ่มนะคะเพราะว่านี่เกิดจากประสบการณ์จริงปี2018จริงๆปี2018น่ะไอเริ่มมีรายได้เข้ามาใช่ไหมเพราะไอเปิดสร้างรายได้แล้วตอนแรกเลยถ้าคิดเฉพาะเงินเดือนจากอีเกียนะคะแล้วก็หักลดหย่อนอะไรไปแล้วไอจะได้เงินคืนน่ะประมาณ 2 หรือ 3,000 โครนนี่แหละในปี2018แต่ปรากฏว่าพอไอเอารายได้จาก YouTube ทั้งปีของปี2018น่ะเอาไปใส่กลับกลายเป็นว่าไอต้องจ่ายภาษีเพิ่ม 1,000 กว่าโครนเพราะฉะนั้นไอ้ก็มานั่งคิดด้วยความที่ว่าไอ้ก็เรียนเศรษฐศาสตร์ไอ้เรียนบัญชีมาด้วยนะคะไอ้ก็มีความรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่บาลานซ์มันไม่จริงเพราะว่าการที่ไอ้จะสร้างรายได้ขึ้นมาจาก YouTube ไอ้ก็ต้องมีการลงทุนไอ้ก็ไปนั่งคิดไอ้ก็ยังได้โทรปรึกษากับน้องแอนนะคะแอนที่อยู่อุปซอล่านะคะโทรปรึกษากันแอนก็บอกใช่ป้าเออมันเป็นอย่างสรุปเราก็เลยได้คุยกันได้ปรึกษากันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการที่เราทำอะไรมาอย่างนึงแล้วมันได้รายได้อะมันจะต้องมีรายจ่ายมันจะต้องมีต้นทุนในการผลิตนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาก่อนที่ไอจะยื่นภาษีปี2018ไอก็เลยไปรวบรวมเงินที่ไอจ่ายไปในการที่รีวิวอาหารนะคะการรีวิวการซื้ออาหารไทยอะมาใส่เป็นต้นทุนของไอในปี2018นั่นแหละไอก็เลยไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นปี2019ก็เช่นกันปี2019เนี่ยนะคะไอเก็บบินไว้มากมายเลยเดี๋ยวไอจะให้ดูนะขออภัยนะคะพี่ขุนกำลังดูดฝุ่นนะดูดฝุ่นนี่ค่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของทั้งปี2019เลยที่ไอเก็บบินไว้นะคะไอก็ไม่ได้เก็บทุกบินนะเก็บเฉพาะไอก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคือเก็บแค่ในส่วนที่เราอะทำรีวิวนะไม่ได้เก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะเราต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะไอ้ยังยืนยันว่าการทำอะไรในความถูกต้องและความซื่อสัตย์น่ะไม่มีใครทำอะไรเราได้จริงๆนะคะเนี่ยไอ้เก็บไว้นะคะตอนที่ไอ้ไปซื้อเครื่องอบเห็ดอะไรอะที่ไอ้เอามารีวิวไอ้ก็เก็บบินไว้นะคะด้วยนะคะนั่นแหละนี่คือสิ่งที่อยากจะนี่คือสิ่งที่อยากจะมาแชร์ทุกคนนะคะว่าเรามีรายได้จาก YouTube เราก็ต้องจ่ายภาษีนะคะเราก็ต้องจ่ายภาษีเงินได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่า Google นะคะจะไม่ได้ส่งข้อมูลรายได้ของเราเข้าไปในกรมสรรพากรของแต่ละประเทศแต่เรามีหน้าที่ในการแสดงเงินก้อนนั้นที่เราได้มาทั้งปีว่าเราจะสมควรได้จ่ายภาษีหรือไม่นะคะในส่วนของประเทศไทยอันนี้ไอ้ไม่ทราบจริงๆก็ให้พี่ๆน้องๆไปหาข้อมูลนะคะสอบถามที่สรรพากรนะคะเพราะว่าการที่เราทำอะไรให้ถูกต้องไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยมันจะดีแล้วเราก็จะสบายใจนะคะอย่าลืมว่าวันไหนวันหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะช่องคุณจะเติบโตมีรายได้เข้ามามากมายอย่าลืมว่าอาจจะโดนเก็บภาษีย้อนหลังแล้วมันจะหนักนะคะเพราะฉะนั้นให้ทำอะไรให้มันถูกต้องไปตั้งแต่สเต็ปแรกมันพอหลังจากนั้นไปมันก็จะดีนะคะก็สำหรับใครที่ช่องใหญ่โตมากแล้วแต่ยังคืออันนี้ไอบอกไม่ใช่ว่าไอรู้มากนะคืออันนี้ไอพูดไอบอกจากประสบการณ์จริงของไอนะคะคือไอก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆหลายคนที่ช่องเติบโตมากแล้วอ่ะหลายอาจจะเป็นหลายแสนสับหรืออาจจะเป็นล้านสับมีใครบ้างที่ยังไม่เคยเสียภาษีเงินได้จาก YouTube นะคะก็ลองศึกษาดูนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ไอ้ก็มาพูดในส่วนที่ประสบการณ์ของไอ้ที่อยู่สวีเดนนะคะว่าไม่กล้าที่จะปิดบังรายได้นะคะก็ต้องแสดงทั้งหมดนะคะนั่นแหละค่ะที่อยากจะมาเล่ามาแชร์วันนี้นะคะนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปไปก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่เข้าหน้าหนาวมาเนี่ยสวีเดนภาคใต้นะคะ
ภาคใต้สวีเดนยังไม่เจอหิมะยังไม่มีหิมะเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกอ่ะมีติดลบอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะอุณหภูมิติดลบอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นมาก็บวกแล้วก็แบบฝนก็ตกนู่นนี่นั่นนะคะอย่างเมื่อวานก็บวกแต่อยู่ดีๆเมื่อเช้าติดลบ5องศาพี่ขุนบอกเฮ้ยแปลกมากเลยเมื่อเช้าพี่ขุนก็เดินมาบอกว่าลบ5องศานะดาริงอะไรเงี้ยหนาวมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูพยากรณ์อากาศตอนเย็นๆนะคะฝนก็จะมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะก็ปีนี้ไอ้ก็เลยยังไม่ได้เห็นหิมะยังไม่ได้เห็นหิมะเลยก็แบบเหมือนมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งอะนะถามบอกว่าเอออยากให้พี่ไอ้พาออกไปดูหิมะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีคนคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันนะคะก็ยังไม่มีนะคะยังไม่มีแล้วก็อีกข้อนึงก่อนจะไปอยากจะบอกเพื่อนๆ นะคะที่ดู YouTube ที่เป็นคนดูอะค่ะเป็นคนดูหรือแม้กระทั่งคนทำ YouTube กันด้วยกันเองนี่แหละค่ะเวลาที่เราจะคอมเมนต์อะไรลงไปใต้คลิปของเพื่อนๆของใครก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นคำเตือนนะคะว่าเราจะต้องrespect นะคะการเขียนข้อความหรืออะไรเนี่ยก็คือจะต้องแสดงความ respect ก็คือการเคารพในสิทธิมนุษยชนนะคะมันจะมีข้อความมาเตือนไว้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะด้วยความหวังดีจริงๆนะคะว่าไอ้คิดว่าการเคารพสิทธิ์ของกันและกันถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในโซเชียลก็ตามมันเป็นสิ่งที่ดีมากมันจะทำให้สังคมเราอ่ะน่าอยู่มากขึ้นนะคะก็คืออยากจะฝากไว้เท่านี้ค่ะเนาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ถูกจริตกับใครเคมีไม่ตรงกันกับใครแต่ว่าการเขียนการพูดอะไรออกไปเนี่ยอยากให้กลั่นกรองนิดนึงนะคะเพราะว่าคำพูดของเราที่เราเขียนออกไปเราพูดออกไปเพียงแค่เป็นทัศนคติอันชั่ววูบของเราที่เกิดที่ไม่ได้กั้นกองอ่ะมันอาจจะทำร้ายชีวิตของใครคนหนึ่งนะคะทำลายชีวิตของเขาอย่าลืมว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะมีพี่ๆน้องๆหลายคนนะคะที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่เขาจิตเขาอ่อนไหวมากที่เขาไม่สตรองพอนะคะที่จะต่อสู้กับการบูลลี่กับคำดูถูกเหยียดหยามของคนนะคะแล้วคิดกลับไปว่าคำพูดของคุณนะคะที่มันแย่ๆแล้วมันไปทำลายชีวิตคนอื่นเพียงแค่ชั่ววูบนะคะที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองด้วยคำพูดหรือการบูลลี่มันก็มีนะมันมีเกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นอยากให้คิดนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเขียนอะไรลงไปนะคะนั่นแหละอันนี้ที่พูดนี่คือพูดในเคสทั่วๆไปเพื่อคนอื่นนะคะเพราะว่าไอ้นี่ก็เสพข่าวเยอะเหมือนกันอ่านข่าวมันอ่านแล้วแบบคือมันปลงจริงๆนะแล้วแบบสังเวชสงสารหลายสิ่งหลายอย่างคือแต่ว่าไอ้เป็นแค่คนตัวเล็กๆคนนึงที่อาศัยอยู่ต่างประเทศแล้วไอ้ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้นะคะไม่ร้ายก็ไม่อยากจะตัดสินใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้มีความรู้สึกว่าถ้าคนเรามนุษย์เราเนี่ยนะคะคิดโพซิทีฟเยอะๆนะคะแล้วก็ให้คิดถึงในแง่ของที่ว่ามนุษย์เราอ่ะมันมีความแตกต่างนะคะคนเราเกิดมาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะลูกพ่อแม่เดียวกันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้อ่ะนะคะมันจะดีนะคะมันจะดีมากถึงยอมรับไม่ได้ก็เฮ้ยไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปบูลลี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะไปเตรียมอาหารเที่ยงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะช่วงไออาจจะไม่มีเวลาที่จะบอกว่าเขียนตอบอะไรต่างๆแต่ไอรู้สึกว่ามีไอดีใหม่ๆอ่ะเข้ามาทักทายไออ่ะคือไอขอขอบคุณมากๆนะคะถ้าเกิดไม่ได้ตอบใครก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของใครก็ต้องขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ